คำถามผมยังนั่งสมาธิแบบของโยคีประสบการณ์ภาวนาสัมมาอรหังทำให้นั่งไม่ได้สงบแล้วก็ไม่ได้ดีเลยสักอย่างผมจะแก้ไขและปฏิบัติอย่างไรครับคำตอบก็ไม่ยากอะไรนะจ๊ะให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวจะไม่ต้องภาวนาอะไรก็ได้แค่มีความรู้สึกว่าอยากนั่งง่ายๆสบายๆทำเฉยๆแค่นั้นอย่างเองทำใจว่างๆกันไม่ต้องท่องก็ได้นะจ๊ะต้องท่องเฉยๆสบายๆทำใจใสๆเดี๋ยวพอมันนิ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะนิ่งโดยวิธีการใดเดี๋ยวมันหล่นเข้ามาเองจ้ะสมมติว่าเราเริ่มต้นที่ข้างหน้าพอใจนิ่งๆจะภาวนาอะไรก็ได้พอถูกส่วนแล้วเนี่ยจะทิ้งคำภาวนาไปเองคือคล้ายๆกับเราลืมภาวนาหรือไม่อยากจะภาวนาจากข้างนอกมันก็เข้าสู่ข้างในได้พระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็สอนนี่ไหมจ๊ะนี่ตั้งแต่ปากช่องจมูกแปลว่ามันมาจากข้างนอกก่อนนี่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปหัวตาไปกลางกักศีรษะไปเพดานปากไปปลายช่องคอเนื้อลูกกระเดือกไปในระดับเดียวกับสะดือแล้วก็เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือก็มีขั้นมีตอนอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะเริ่มตรงไหนก็ได้แต่ให้เริ่มอย่างถูกหลักวิชาคือต้องเบาๆผ่อนคลายใจเย็นๆจนกระทั่งใจมันนิ่งๆว่างๆเบาๆแล้วก็รู้สึกสบายกายสบายใจเกิดการปลอดโปร่งใจขึ้นมาแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นเองนี่นะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองแหละทำเฉยๆทำเฉยๆแค่นั้นเอง